หมดเวลาตรงนี้ปิดท้ายกันดีกว่าท่านผู้ชมค่ะอันนี้มาจากกรณีเราได้ยินมาตลอดว่ากุ้งยัดตะกั่วกุ้งแม่น้ำค่ะล่าสุดเมื่อวานเป็นนวัตกรรมใหม่ของการสอดไส้หินเลยหินอยู่ในหัวกุ้ง นะคะกุ้งเนี่ยตัวใหญ่ประมาณฝ่ามือเนี่ยค่ะแล้วนี่แม่ค้าท่านนี้ก้อนหินค่ะแฉออกมาคือหินซึ่งพอเอามาชั่งแล้วมันหนักประมาณครึ่งขีดนะคะนี่คุณก้อยเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วไปซื้อกุ้งนี้มาแล้วก็สาธิตแล้วมันใส่มายังไงหนักเท่าไหร่และสุดท้ายยัดเข้าทางแก้มกุ้งประมาณ25กรัมค่ะทุกคนไข่ไก่แกงต้มไข่ปลามะกรูดจะอมแล้วกุ้งนี่เป็นกุ้งพิเศษก็หากันนะคะว่าวิธีการยัดหินเข้าไปในกุ้งเนี่ยเขายัดจากทางไหนนะคะก็คือนี่ด้านนี้เลยคุณผู้ชมข้างๆตรงนี้มันปกตินะคะปากมันปกติเมื่อกี้เราดูแล้วปากตรงนี้ปกติคอตรงนี้ปกตินะคะแล้วก็หลังคอความหนุกความหลังคอตรงนี้ก็ปกติแล้วเห็นไหมเยื่อมันยังอยู่ไม่ขาดนะคะแต่ว่าเขายัดจากทางแก้มมานะคะนี่ยัดตรงนี้เข้าไปเพราะตรงนี้มันทะลุยัดเข้าไปตรงนี้ผมจะบอกท่านผู้ชมว่าเจ้าของร้านบอกกับเรานี่เป็นกุ้งนำเข้ารายนี้เนี่ยตัวนี้นำเข้าจากอินเดียค่ะก่อนหน้าก็นำเข้าทั้งอินเดียพม่าสีลังกาไอ้ก้อนหินที่ว่านี้แล้วบอกมันเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาเพราะเมื่อก่อนใส่ตะกั่วเขามีการใช้เครื่องสแกนมันจับได้ใช่ค่ะต่อมาเป็นบุลูกแก้วค่ะล่าสุดเป็นก้อนหินคุยกันต่อในคุยนอกจอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ